อสันทรายครับเรียนเชิญท่านสจ.สุพลณวิชัยครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขต2สันทรายเรียนเชิญท่านครับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญลือสมบูรณ์วงศ์ครับประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอสันทรายเรียนเชิญครับอาจารย์ไกรศรีมานิตเลขานุการประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอสันทรายครับเรียนเชิญอาจารย์แสวงสุวรรณครับกกตรสถานีตำรวจภูธรสันทรายครับเรียนเชิญครับคุณชวนชัยอินสันทรายครับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเรียนเชิญสทอารักษ์ศรีพลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวงครับเรียนเชิญท่านพันตำรวจโทชาตรีสิริปัญญาสารวัตรฝ่ายอำนวยการภาค5จังหวัดลำปางครับขอเรียนเชิญได้รวมโดยเชิญกันขณะนี้เรียนเชิญท่านปลัดวีระชัยกระต่ายทองครับปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวงกับทั้ง10ท่านนะครับในชุดที่1ครับพี่น้องที่เคารพครับในชุดที่1นี้นะครับท่านผู้ทรงเกียรติทั้ง10ท่านตามที่ผมได้เรียนเชิญโดยมงคลนามนั้นๆแล้วนะครับได้กรุณาให้เกียรติออกมาตั้งแถวอยู่ก่อนเลยครับนี่คือแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนจริงๆนะครับและเจ้าหน้าที่ก็กำลังน้อมนำผ้าไตรบางสกุลมาน้อมมอบแด่ท่านผู้ทรงเกียรติทั้ง10ท่านในขณะนี้ทั้ง10ท่านก็จะกรุณารับผ้าไตรเฉพาะผ้าไตรและประคองถือจากนั้นก็จะนำไปวางบนผ่านแว่นฟ้านะครับด้านหน้าจิตกาธานนกหัสดีลิงบนภูสายโยงภูสายโยงนั้นประดิษฐานอยู่บนผ่านแว่นฟ้าสง่างามมากนะครับเป็นการจัดระเบียบพิธีต้องกราบเรียนว่าสันทรายเป็นต้นแบบของระเบียบและก็พิธีดังกล่าวนี้เป็นศักดิ์ศรีกับพวกเราชาวสันทรายจริงๆครับจากนั้นขอกราบราตนาพระสงฆ์ในพิธีจำนวน10รูปดังต่อไปนี้ครับได้บังสุกุลพระไตรชุดที่1ขอกราบราตนาพระอธิการณัฐพลกันตากาโรเจ้าวาดวัดบันท่อพระอธิการสุกิจกตากิจโจเจ้าวาดวัดป่าแดดพระอธิการสิงคำอภินันโทเจ้าวาดวัดหนองอุโบสถพระอธิการสุพรรณโชติสันตมโนเจ้า